สดีค่ะกลับมาพบกับครูนิชาภารักษ์สัตว์กันอีกครั้งนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะกระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะศึกษากันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องอะไรมาดูพร้อมกันเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนีโญและลานิญาที่เราอาจจะคุ้นชินชื่อนะคะมาจากกันในบทเรียนที่แล้วนะคะมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับในหัวข้อวันนี้นะคะมาตรฐาน R3.2 ค่ะตัวชี้วัดW3.2 M6/12 นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะคือนักเรียนเนี่ยต้องสามารถอธิบายนะคะลักษณะลมฟ้าอากาศนะคะและผลที่เกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญและลานิญาได้ค่ะ2นะคะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะลมฟ้าอากาศนะคะและผลที่เกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญและลานิญาได้3นะคะสืบสอบข้อมูลนะคะเกี่ยวกับลักษณะลมฟ้าอากาศและผลที่เกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญและลานิญาได้ค่ะ4นะคะสร้างแบบจำลองนะคะการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญและลานิญาได้แล้วก็ข้อ5นะคะข้อสุดท้ายเป็นผู้มีความใฝ่รู้พอเพียงและมุ่งมั่นค่ะเรามาลองทบทวนความรู้เดิมนะคะจากคาบเรียนที่แล้วกันสักนิดนึงเนาะว่าการหมุนเวียนอากาศนะคะแล้วก็การหมุนเวียนน้ำในมหาสมุทรเนี่ยเมื่อเกิดความแปรปรวนขึ้นนะคะจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาพลมฟ้าอากาศนะคะเช่นการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญลานิญานั่นเองค่ะซึ่งปรากฏการณ์นี้นะคะอาจจะเกิดมาจากการแปรปรวนของลมค้านะคะแล้วก็จะส่งผลต่อประเทศนะคะที่อยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นเองค่ะมาลองดูนะคะทบทวนปัจจัยเนาะที่จะมีผลต่อลักษณะลมฟ้าอากาศบริเวณชายฝั่งกันนะคะปัจจัยนะคะก็จะมีแบ่งออกเป็น5หัวข้อประมาณนี้นะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกนะคะกระแสน้ำอุ่นกระแสน้ำเย็นนะคะความแปรปรวนของอากาศแล้วก็มรสุมนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือผลนะคะจากการหมุนเวียนอากาศและน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรเป็นที่ทราบกันว่าส่งผลต่อภูมิอากาศลมฟ้าอากาศนะคะสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเนาะเช่นกระแสน้ำอุ่นกับสตรีมนะคะที่ทำให้บริเวณทวีปยุโรปเนี่ยไม่หนาวเย็นเกินไปนะคะแล้วก็การหมุนเวียนอากาศการหมุนเวียนน้ำผิวหน้าแปรปรวนก็จะส่งผลนะคะต่อสภาพลมฟ้าอากาศเช่นจะเกิดปรากฏการณ์ที่เราจะศึกษากันในวันนี้นะคะก็คือปรากฏการณ์เอลนีโญและลานิญานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูนำทำความรู้จักนะคะเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนีโญและลานิญานะคะจากวิดีโอต่อไปนี้กันเลยนะคะสำหรับปรากฏการณ์ลานิญาที่เกิดขึ้นในแต่ละปีจะมีผลกระทบแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงและช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ตลอดจนความสัมพันธ์กับปรากฏการณ์ลักษณะอากาศอื่นๆทั่วโลกสำหรับประเทศไทยในปีนี้คาดว่าโอกาสที่จะเกิดปรากฏการณ์ลานิญากำลังแรงมีน้อยมากแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในปีนี้มีเพียงลานิญากำลังอ่อนเท่านั้นอย่างไรก็ตามฝนที่ตกในระยะนี้เกิดขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นในระยะ 1-2 วันนี้ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้อย่างไรก็ตามสภาวะอากาศในระยะนี้เป็นลักษณะปกติของฤดูฝนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะ 1-2 วันนี้ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะได้รับความรู้อะไรจากวิดีโอเมื่อสักครู่นี้กันบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูคำถามสำคัญที่เราควรจะตอบคำถามข้อนี้ได้กันค่ะว่าปรากฏการณ์เอลนีโญและลานิญานะคะเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วมีผลกระทบต่อสภาพนะคะลมฟ้าอากาศรวมทั้งชีวิตสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันหาคำตอบจากกิจกรรมกันนะคะมาดูกันที่กิจกรรมนะคะลักษณะลมฟ้าอากาศนะคะที่เป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญและลานิญาค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะมีกระดาษ A4 นะคะ1แผ่นไม้บรรทัด1อันดินสอสี1กล่องและปากกาเมจิก1ด้ามนะคะวิธีในการทำกิจกรรมนะคะ1ให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มนะคะโดยแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันสืบค้นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับลักษณะภูมิอากาศลมฟ้าอากาศสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะคะที่เป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญและลานิญานะคะจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายนะคะแล้วก็ออกแบบตารางบันทึกข้อมูลที่สืบค้นได้นะคะ2นะคะเราจะแต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะร่วมกันวางแผนออกแบบนะคะสร้างแบบจำลอง
ในการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญาค่ะแล้วก็ข้อ3นะคะเราจะมานำเสนอผลการทันกิจกรรมนะคะแล้วก็แบบจำลองที่เราสร้างขึ้นนะคะแล้วร่วมกันอภิปรายในชั้นเรียนค่ะเรามาดูตัวอย่างตารางบันทึกผลนะคะตอนนี้เป็นจะเป็นตัวอย่างเนาะตารางบันทึกผลของเรานะคะซึ่งเราสามารถปรับหรือออกแบบรูปแบบตารางได้ตามความเข้าใจหรือว่าตามความเหมาะสมของข้อมูลที่นักเรียนศึกษากันเลยนะคะก่อนที่จะไปทำกิจกรรมกันนะคะเรามาร่วมตอบคำถามนะคะก่อนทำกิจกรรมกันนะคะปัญหานะคะของการทำกิจกรรมนี้คืออะไรลองทบทวนดูนะคะกิจกรรมนี้นะคะต้องการที่จะทราบว่าปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญาเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะแล้วก็ส่งผลนะคะกระทบต่อสภาพลมฟ้าอากาศรวมทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างนอกจากนี้นะคะนักเรียนก็ลองคิดตามนะคะว่าปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญาเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรเนาะอันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างคำตอบนะคะซึ่งจะเป็นจริงหรือไม่ตามนี้หรือไม่ให้เราร่วมกันสืบค้นนะคะสืบสอบความรู้กันอีกครั้งนึงว่าปรากฏการณ์เอลนีโญลานีญาเนี่ยเกิดจากการแปรปรวนของลมค้าที่พัดเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกจริงๆหรือไม่นะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงนะคะที่ควรจะทราบก็คือนักเรียนคิดว่าเมื่อเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญาแล้วเนี่ยจะส่งผลต่อลักษณะภูมิอากาศลมฟ้าอากาศสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างค่ะนี่คือตัวอย่างนะคะแนวนะคะว่าเฮ้ยถ้าเราไปสืบค้นข้อมูลแล้วจะเป็นจริงตามนี้ไหมนะคะลองศึกษากันมาดูว่าในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยชายฝั่งด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกจะมีความแห้งแล้งมากขึ้นจริงหรือไม่นะคะแล้วชายฝั่งตะวันออกนะคะของมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยจะมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นจริงหรือเปล่าแล้วก็ในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์ลานีญานะคะชายฝั่งด้านตะวันตกมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นแทนแล้วชายฝั่งตะวันออกมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยมีความแห้งแล้งมากขึ้นจริงหรือไม่อย่างไรเราไปค้นหาคำตอบจากกิจกรรมนะคะเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะจากการทำกิจกรรมของเราเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะตัวอย่างนะคะคำตอบเนาะในตารางบันทึกผลกิจกรรมกันเลยนะคะว่าการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญาเนี่ยส่งผลอย่างไรนะคะต่อบริเวณที่เกิดปรากฏการณ์นั้นๆนะคะโดยในตัวอย่างคำตอบของเรานะคะในตารางนี้ครูขออนุญาตจำแนกนะคะศึกษาตามบริเวณที่เกิดนะคะโดยจะศึกษาบริเวณชายฝั่งของมหาสมุทรแปซิฟิกเนาะจะแบ่งเป็นชายฝั่งด้านตะวันตกและชายฝั่งด้านตะวันออกนะคะดูในตารางพร้อมๆกันเลยนะคะปรากฏการณ์แรกที่ศึกษาเนาะปรากฏการณ์เอลนีโญนะคะส่งผลอย่างไรต่อชายฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะผลที่เกิดขึ้นพบว่าน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรเนี่ยมีอุณหภูมิต่ำกว่าปกตินะคะทำให้มีปริมาณฝนน้อยลงเกิดความแห้งแล้งมากขึ้นในบริเวณฝั่งนี้นะคะต่อมานะคะบริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกพบว่าน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรเนี่ยมีอุณหภูมิสูงกว่าปกตินะคะมีเมฆและฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะทำให้เกิดน้ำท่วมนะคะเกิดดินถล่มในหลายพื้นที่ในบริเวณชายฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นเองค่ะเรามาดูปรากฏการณ์ต่อมากันนะคะสำหรับปรากฏการณ์ลานีญานะคะเมื่อพิจารณานะคะบริเวณชายฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะเราจะพบว่าน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรนะคะจะมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติค่ะส่งผลให้มีเมฆนะคะแล้วก็ปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดน้ำท่วมนะคะหรือว่าเกิดดินถล่มได้ในหลายพื้นที่นะคะแล้วก็บริเวณอีกฝั่งนึงนะคะชายฝั่งด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยปรากฏว่าน้ำผิวหน้ามหาสมุทรนะคะมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าปกติส่งผลให้ปริมาณฝนน้อยลงนะคะเกิดความแห้งแล้งเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นผลนะคะที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลเนาะเดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์นะคะข้อมูลกันผ่านการตอบคำถามหลังกิจกรรมกันนะคะสำหรับคำถามแรกนะคะเมื่อเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญจะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมบริเวณรอบมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างไรบ้างนะคะมาดูกันนะคะเมื่อเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญนะคะชายฝั่งด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะคะน้ำผิวหน้ามหาสมุทรนะคะบริเวณนั้นจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าปกตินะคะทำให้มีปริมาณฝนน้อยลงนะคะเกิดความแห้งแล้งแต่ว่าในส่วนของฝั่งด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรนะคะมีอุณหภูมิสูงกว่าปกตินะคะทำให้มีเมฆนะคะแล้วก็ฝนตกมากขึ้นจนทำให้เกิดน้ำท่วมหรือดินถล่มได้ในหลายพื้นที่เลยค่ะสำหรับคำถามต่อมานะคะ
เมื่อเกิดปรากฏการณ์ลานิญานะคะจะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมนะคะบริเวณรอบมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างไรนะคะเหมือนเดิมเลยแล้วก็มาแยกบริเวณสองชายฝั่งนะคะในการเกิดปรากฏการณ์ลานิญาเนี่ยชายฝั่งด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกน้ำผิวหน้ามหาสมุทรในบริเวณนั้นนะคะจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าปกตินะคะทำให้ฝนตกเพิ่มมากขึ้นเกิดน้ำท่วมเกิดดินถล่มขึ้นได้กลับกันค่ะชายฝั่งด้านตะวันออกนะคะจะมีกระแสน้ำผิวหน้าที่อุณหภูมิต่ำกว่าปกติพออุณหภูมิต่ำแน่นอนค่ะอุณหภูมิต่ำอากาศแห้งใช่ไหมฝนน้อยลงค่ะเกิดความแห้งแล้งเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับปรากฏการณ์ลานิญามาดูกันต่อเนาะว่าแล้วปรากฏการณ์เอลนีโญและลานิญาเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะคะสำหรับสองปรากฏการณ์นี้นะคะมีที่มาจากการแปรปรวนของลมค้านะคะที่พัดเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นเองค่ะหลังจากตอบคำถามท้ายกิจกรรมกันไปแล้วนะคะเราลองมาร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่มากยิ่งขึ้นนะคะมาลองดูในหัวข้อแรกนะคะเกี่ยวกับว่าในสภาวะปกติของเราเนี่ยมีการหมุนเวียนอากาศนะคะและกระแสน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรเป็นอย่างไรกันบ้างขอยกตัวอย่างนะคะในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเลยนะคะการหมุนเวียนของอากาศนะคะและน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรแปซิฟิกในสภาวะปกติเนี่ยนะคะจะมีการหมุนเวียนของอากาศนะคะคือลมค้านะคะบริเวณซีกโลกใต้นะคะของมหาสมุทรแปซิฟิกจะมีลมค้าพัดอยู่โดยจะมีทิศการพัดนะคะจากบริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกไปยังบริเวณชายฝั่งด้านตะวันตกซึ่งก็คือบริเวณที่ประเทศไทยของเราตั้งอยู่นั่นเองค่ะเมื่อมีการหมุนเวียนลมค้านะคะลมพาก็จะพากระแสน้ำนะคะที่อยู่บริเวณผิวหน้าของฝั่งด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยไปด้วยนะคะสิ่งที่ตามมานะคะเมื่อมีการพัดน้ำผิวหน้าด้านบนขึ้นไปนะคะบริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกของเราเนี่ยก็จะมีเกิดปรากฏการณ์น้ำผุดขึ้นมานั่นเองค่ะซึ่งอย่างที่ทราบกันจากบทเรียนที่แล้วน้ำผุดนะคะจะนำตัวสารอาหารนะคะแพลงต้นต่างๆขึ้นมาด้วยสิ่งที่ตามมาก็เลยทำให้บริเวณฝั่งด้านตะวันออกเนี่ยนะคะมีความอุดมสมบูรณ์นั่นเองค่ะของตัวแพลงต้นต่างๆนะคะทีนี้สิ่งที่ตามมาในชายฝั่งด้านตะวันตกก็คือตัวฝั่งด้านตะวันตกจะได้รับกระแสน้ำอุ่นนะคะซึ่งเป็นที่ทราบกันว่ากระแสน้ำอุ่นจะช่วยให้บริเวณนั้นเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะคะมีสภาพแวดล้อมนะคะที่เหมาะสมมีความชื้นในอากาศนั่นเองทำให้บริเวณชายฝั่งด้านตะวันตกมีฝนตกเป็นปกตินี่คือสภาพปกติของเขานะคะมาลองดูนะคะว่าตัวนี้สรุปอีกครั้งหนึ่งว่าผลกระทบนะคะในสภาวะปกติเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะในแต่ละชายฝั่งนะคะในชายฝั่งตะวันออกเกิดน้ำผุดค่ะมีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำนะคะเป็นแหล่งประมงชั้นดีนั่นเองนะคะแล้วก็ชายฝั่งด้านตะวันตกเนี่ยความชื้นสูงนะคะมีเมฆมากมีฝนตกมากในบริเวณนี้นั่นเองค่ะแล้วทีนี้ในสภาวะไม่ปกติเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะมาลองดูปรากฏการณ์ที่เราศึกษากันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะปรากฏการณ์เอลนีโญนะคะการหมุนเวียนของอากาศและกระแสน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรเนี่ยเป็นอย่างไรกันนะทำไมถึงเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นลองดูแผนภาพนี้ประกอบความเข้าใจนะคะนี่คือแบบจำลองเนาะการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญนะคะว่าเนื่องจากว่าปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยมักจะเกิดในช่วงฤดูร้อนนะคะแน่นอนช่วงฤดูร้อนอากาศอุณหภูมิสูงถูกไหมคะความกดอากาศต่ำอากาศยกตัวสิ่งที่ตามมาเลยคือลมค้าของเราจะอ่อนกำลังลงนะคะลมค้าที่จะช่วยพากระแสน้ำอุ่นจากบริเวณชายฝั่งตะวันออกไปยังชายฝั่งด้านตะวันตกเนี่ยอ่อนกำลังลงนะคะทำให้กระแสน้ำอุ่นไม่สามารถเดินทางไปถึงชายฝั่งด้านตะวันตกได้เหมือนในสภาวะปกติสิ่งที่เกิดขึ้นลมค้าอ่อนกำลังกระแสน้ำอุ่นเดินทางไม่ไหวนะคะกระแสน้ำอุ่นก็เลยกระจุกอยู่ทางชายฝั่งตะวันออกแทนเลยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อกระแสน้ำอุ่นไปกระจุกด้านชายฝั่งตะวันออกนะคะทำให้น้ำบริเวณนี้มีอุณหภูมิสูงกว่าปกติและก็ชายฝั่งด้านตะวันตกเองกระแสน้ำอุ่นไปไม่ถึงเป็นยังไงคะอุณหภูมิก็จะต่ำกว่าปกตินะคะแล้วการที่หมุนเวียนของอากาศในลักษณะนี้เนี่ยส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ใดขึ้นหรือส่งผลกระทบอะไรขึ้นนะคะลองมาตอบคำถามกันเลยเนาะนะคะว่าการหมุนเวียนของอากาศนะคะและกระแสน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรขณะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยส่งผลให้เกิดผลกระทบอย่างไรได้บ้างนะคะก็คือถ้าเป็นในบริเวณด้านตะวันตกนะคะชายฝั่งด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะคะก็จะมีอุณหภูมิต่ำกว่าปกติถูกไหมคะเนื่องจากว่ากระแสน้ำอุ่นพัดมาไม่ถึงเนาะพออุณหภูมิต่ำเกิดอะไรขึ้นคะความชื้นลดลงฝนตกน้อยลงนั่นเองค่ะเกิดความแห้งแล้งมากขึ้นนะคะแล้วก็ชายฝั่งด้านตะวันออกเองที่กระแสลมค้าเนี่ยไม่ได้พัดกระแสน้ำอุ่นมามากเกิน
น้ำอุ่นไปกระจุกบริเวณนั้นนะคะอุณหภูมิก็เลยสูงกว่าปกติอุณหภูมิสูงเกิดอะไรขึ้นความชื้นสูงค่ะมีฝนมีเมฆเกิดมากขึ้นทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มในบริเวณนั้นนั่นเองค่ะนี่ก็คือที่มาเนาะของปรากฏการณ์เอลนีโญนะคะและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อมานะคะในส่วนของปรากฏการณ์ลานิญาเรามาศึกษานะคะมาตอบกันว่าการหมุนเวียนอากาศและกระแสน้ำเมื่อเกิดปรากฏการณ์ลานิญาเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างจากแผนภาพนี้นะคะลองศึกษากันดูเลยนะคะว่านี่นะคะเมื่อเกิดปรากฏการณ์ลานิญาเนี่ยพบว่าลมค้าในเวลานี้มีกำลังแรงมากขึ้นแรงมากขึ้นเกิดอะไรคะพัดกระแสน้ำอุ่นป้านะคะพัดเลยไปกระจุกอยู่ที่ฝั่งตะวันตกแทนนะคะส่งผลให้ฝั่งตะวันออกเนี่ยมีอุณหภูมิของกระแสน้ำลดลงค่ะและฝั่งตะวันตกมีอุณหภูมิของกระแสน้ำเพิ่มมากขึ้นนะคะเดี๋ยวมาลองทำนายนะคะสิ่งที่ตามมาจากการพัดของลมค้าการที่ลมค้าส่งกำลังแรงให้น้ำอุ่นเนี่ยไปกระจุกฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกนะคะไม่ค่อยจะเหลือน้ำอุ่นอยู่เลยนะคะน้ำอุณหภูมิต่ำลงเกิดผลกระทบอะไรได้บ้างลองมาจินตนาการตามกันนะคะนะคะการเกิดปรากฏการณ์ลานิญาเนี่ยนะคะส่งผลให้อย่างที่บอกเนาะฝั่งตะวันตกนะคะน้ำอุ่นไปกระจุกมากมีอุณหภูมิสูงส่งผลให้เมฆนะคะแล้วก็ฝนตกเพิ่มมากขึ้นก็จะเกิดน้ำท่วมเกิดดินถล่มในบริเวณฝั่งตะวันตกแทนนะคะแล้วก็ในบริเวณชายฝั่งตะวันออกถูกไหมคะคือกระแสน้ำนะคะอุ่นถูกพัดไปก็เลยเหลือแต่น้ำเย็นเนาะอุณหภูมิน้ำนี่ก็เลยต่ำนะคะพออุณหภูมิน้ำต่ำความชื้นก็ต่ำฝนตกน้อยลงเกิดความแห้งแล้งมากขึ้นนะคะลักษณะเขาก็จะตรงกันข้ามกับปรากฏการณ์เอลนีโญนั่นเองค่ะมาลองดูนะคะตัวนี้เนาะตัวปรากฏการณ์นะคะที่เกิดขึ้นนะคะในลานิญาเนี่ยคือไม่ได้เกิดแค่ผลเสียอย่างเดียวนะคะอาจจะมีการสร้างประโยชน์นะคะมีประโยชน์ตามขึ้นมาด้วยเนาะยกตัวอย่างตัวนี้ก็คือเหตุการณ์การเกิดน้ำผุดนั่นเองค่ะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเดี๋ยวเราลองมาจำแนกสรุปกันอีกครั้งนะคะว่าลักษณะการหมุนเวียนของอากาศและกระแสน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรในสภาวะปกตินะคะขณะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญและขณะเกิดปรากฏการณ์ลานิญาเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะทบทวนกันเลยนะคะในสภาวะปกตินะคะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยจะมีลมค้านะคะที่พัดไปทางทิศตะวันตกเสมอซึ่งจะส่งผลนะคะให้พัดกระแสน้ำผิวหน้าเนี่ยไปทางชายฝั่งด้านตะวันตกด้วยค่ะแล้วก็เมื่อขณะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญนะคะปรากฏว่าช่วงนั้นเนี่ยมีอุณหภูมิอากาศสูงลมค้าก็เลยอ่อนกำลังลงนั่นเองค่ะแล้วก็ปรากฏการณ์ลานิญานะคะลมค้าเนี่ยมีกำลังแรงกว่าปกตินะคะส่งผลให้พัดกระแสน้ำผิวหน้าไปได้มากกว่าเดิมนั่นเองค่ะแล้วลักษณะการหมุนเวียนอากาศการหมุนเวียนกระแสน้ำเหล่านี้ส่งผลอย่างไรนะคะลองจินตนาการภาพตามเนาะนะคะว่าในสภาวะปกตินะคะขณะเกิดเอลนีโญและขณะเกิดปรากฏการณ์ลานิญาส่งผลกระทบต่อสภาพลมฟ้าอากาศนะคะสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมต่างกันอย่างไรบ้างมาตรวจสอบคำตอบกันเลยนะคะค่ะในสภาวะปกตินะคะชายฝั่งด้านตะวันออกเนี่ยจะเกิดน้ำผุดนะคะทำให้มีความอุดมสมบูรณ์นะคะของแหล่งน้ำนั่นเองของสัตว์น้ำค่ะแล้วก็ชายฝั่งด้านตะวันตกนะคะจะมีความชื้นสูงมีเมฆมากฝนตกมากค่ะส่วนเมื่อเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญนะคะชายฝั่งตะวันตกเนี่ยจะมีปริมาณฝนน้อยลงนะคะแห้งแล้งขึ้นส่วนชายฝั่งตะวันออกนะคะจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติจนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหรือดินถล่มได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นปรากฏการณ์ลานิญาเนี่ยชายฝั่งตะวันตกนะคะจะมีเมฆมากนะคะปริมาณฝนเพิ่มขึ้นส่วนถ้าเป็นชายฝั่งตะวันออกเนี่ยนะคะฝนจะน้อยและแห้งแล้งนะคะก็จะสลับกันเนาะระหว่างเอลนีโญกับลานิญานะคะค่ะทีนี้นะคะจากข้อมูลดังกล่าวเนี่ยนักเรียนคิดว่าปรากฏการณ์เอลนีโญและลานิญาส่งผลต่อประเทศไทยอย่างไรบ้างนะคะลองจินตนาการตามเนาะอันดับแรกเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าประเทศไทยตั้งอยู่ในบริเวณชายฝั่งด้านไหนนะคะเราจะได้นึกภาพออกเนาะว่าผลกระทบในชายฝั่งด้านไหนกันนะที่จะมีผลต่อสภาพอากาศนะคะหรือว่าสภาพแวดล้อมในประเทศไทยของเราเนาะแน่นอนค่ะปรากฏการณ์ทั้งสองปรากฏการณ์นี้นะคะจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแน่ๆเพราะประเทศไทยเองก็อยู่บริเวณชายฝั่งของมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะก็จะส่งผลให้อุณหภูมิของอากาศนะคะปริมาณฝนเปลี่ยนแปลงไปจากปกติแต่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะก็นึกตามเนาะประเทศไทยตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันตกนะคะดังนั้นการเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงบริเวณชายฝั่งด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นเองค่ะ
มาดูกันเลยนะคะว่าผลของปรากฏการณ์เอลนิโญและลานิญาต่อประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์เอลนิโญนะคะปริมาณฝนของประเทศไทยเนี่ยจะต่ำกว่าปกตินะคะโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนเนาะเกิดความแห้งแล้งนะคะแล้วก็ต้นฤดูฝนนะคะแล้วก็อุณหภูมิของอากาศเนี่ยก็จะสูงกว่าปกติด้วยในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์เอลนิโญกลับกันค่ะเมื่อเกิดปรากฏการณ์ลานิญานะคะปริมาณฝนในประเทศไทยเนี่ยจะสูงกว่าปกตินะคะโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนแล้วก็ต้นฤดูฝนนะคะอุณหภูมิในทั่วภูมิภาคเนี่ยต่ำกว่าปกตินะคะต่ำกว่าปกติในทุกฤดูเมื่อเกิดปรากฏการณ์ลานิญาขึ้นนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเดี๋ยวเรามาช่วยการสรุปนะคะกิจกรรมของเราโดยตอบคำถามสำคัญของวันนี้กันนะคะคำถามนะคะขอทวนนะคะคำถามมีอยู่ว่าปรากฏการณ์เอลนิโญและลานิญานะคะเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมนะคะสภาพลมฟ้าอากาศนะคะสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมอย่างไรบ้างนะคะมาตอบคำถามสำคัญนะคะเพื่อสรุปกิจกรรมกันเลยเนาะว่าปรากฏการณ์เอลนิโญนะคะแล้วก็ปรากฏการณ์ลานิญาเนี่ยเกิดจากความแปรปรวนของลมค้านะคะที่พัดอยู่เหนือมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะส่งผลต่อการหมุนเวียนอากาศนะคะแล้วก็ยังส่งผลต่อการหมุนเวียนของน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรด้วยทำให้ภูมิอากาศนะคะลมฟ้าอากาศนะคะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงลักษณะลมฟ้าอากาศแล้วก็ภูมิอากาศเนี่ยก็จะไปส่งผลนะคะต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นด้วยค่ะค่ะจากความรู้ที่เราศึกษากันมาในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนแต่ละคนนะคะนำความรู้ของเราเนี่ยมาสร้างเป็นแบบจำลองนะคะโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะรวมกันอย่างรวมพลังนะคะวางแผนออกแบบและสร้างแบบจำลองการเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญและลานิญานะคะโดยเชื่อมโยงนะคะความรู้กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้นะคะใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นจัดทำเป็นชิ้นงานค่ะมาลองดูเกณฑ์นะคะว่าทำอย่างไรเราจึงจะได้คะแนนเต็มเนาะสำหรับเกณฑ์ในการประเมินนะคะแบบจำลองนะคะหรือการประเมินสิ่งประดิษฐ์ด้วยวัสดุท้องถิ่นนะคะหัวข้อแรกนะคะก็จะประเมินในส่วนของการวางแผนในการออกแบบนะคะหัวข้อที่2ก็จะเป็นการเลือกใช้วัสดุนะคะแล้วก็หัวข้อที่3นะคะดูว่าเราสามารถประดิษฐ์ได้ตามแผนที่ออกแบบไว้ไหมแล้วก็ข้อที่4นะคะจะดูในเรื่องของการนำเสนอและข้อสุดท้ายค่ะก็จะสังเกตว่าเราสามารถดูแลรักษาอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทำผลงานของเราได้ดีมากน้อยเพียงใดนะคะค่ะแล้วก็มาถึงนะคะบทสรุปของเราเนาะเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้นะคะที่เราเข้าใจร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าปรากฏการณ์เอลนิโญลานิญาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะปรากฏการณ์เอลนิโญและลานิญานะคะเกิดจากความแปรปรวนของลมค้าเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะโดยปรากฏการณ์เอลนิโญนะคะบริเวณชายฝั่งด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยน้ำผิวหน้ามหาสมุทรในบริเวณนั้นจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าปกติทำให้ปริมาณฝนน้อยนะคะเกิดความแห้งแล้งมากขึ้นแต่กับการนะคะบริเวณชายฝั่งตะวันออกน้ำผิวหน้ามหาสมุทรในบริเวณนั้นมีอุณหภูมิสูงกว่าปกตินะคะส่งผลให้มีเมฆแล้วก็ฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะส่งผลให้มีน้ำท่วมนะคะหรือดินถล่มได้ในหลายพื้นที่เนาะแล้วก็ปรากฏการณ์ต่อมานะคะปรากฏการณ์ลานิญานะคะก็จะกลับกันเนาะชายฝั่งด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรเนี่ยอุณหภูมิสูงกว่าปกติส่งผลให้มีเมฆมีฝนเพิ่มมากขึ้นอาจทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มขึ้นได้ในหลายพื้นที่นะคะแล้วก็ฝั่งด้านตะวันออกนะคะอุณหภูมิกระแสน้ำต่ำกว่าปกติปริมาณฝนจึงลดลงนะคะเกิดความแห้งแล้งเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะนี่ก็คือข้อมูลความรู้เนาะที่เราได้จากการศึกษาในวันนี้นะคะเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนิโญและลานิญานะคะทีนี้นะคะมาถึงกระบวนการนำเสนอเนาะแบบจำลองนะคะการเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญและลานิญานะคะเราก็จะมานำเสนอกันหน้าชั้นเรียนเนาะแล้วก็ให้เพื่อนๆ นะคะร่วมกันตรวจสอบแก้ไขให้ข้อเสนอแนะนะคะหรือว่าชื่นชมผลงานเพื่อนๆได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นภาพตัวอย่างเนาะว่าแบบจำลองการเกิดเอลนิโญเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็อีกตัวอย่างนึงเป็นตัวอย่างการเกิดปรากฏการณ์ลานิญานั่นเองค่ะนะคะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเรานำเสนอกันเรียบร้อยแล้วก็ให้เพื่อนๆให้นักเรียนแต่ละคนนะคะร่วมกันคัดเลือกผลงานที่ดีเด่นนะคะมอบให้ทางห้องวิทยาศาสตร์ไว้เพื่อเป็นสื่อการสอนต่อไปค่ะ
เรียนยังไงกันบ้างคะเดี๋ยวเรานะคะมาร่วมกันตรวจสอบนะคะประเมินขั้นตอนต่างๆที่เราเรียนกันมาในวันนี้ว่ามีจุดเด่นนะคะจุดบกพร่องอะไรบ้างแล้วยังมีความสงสัยความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องใดอยู่ให้ระบุมาได้เลยนะคะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องที่เราได้ศึกษาในวันนี้นักเรียนพอจะทราบพี่มาหรือยังคะว่าทำไมในบางครั้งประเทศไทยของเราเนี่ยถึงมีความแห้งแล้งมากกว่าปกติหรือมีฝนตกมากกว่าปกตินะคะนี่ก็จะเป็นคำตอบเนาะสำหรับในเรื่องปรากฏการณ์เอลนิโยและลานิญานะคะใกล้ตัวมากๆเลยนะคะเดี๋ยวยังไงลองกลับไปทบทวนกันดูเนาะสำหรับเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามชมกันเลยนะคะวันนี้ไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ